ทุกคนเซนต์มอริสคือสวยมากนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแขจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เซนต์มอริสนะคะโดยวิธีการมาของแขวันนี้นะคะเดินทางจากซูริกนะมาที่แลนด์ขวาแล้วก็มาที่เซนต์มอริสนะคะซึ่งใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงวันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเซนต์มอริสจะสวยงามมากแค่ไหนเพราะเซนต์มอริสเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของคนที่จะนั่งกราเซียเอ็กเพรสซึ่งเป็นสายรถไฟที่แบบโรแมนติกที่สุดในโลกแล้วก็แบบสวยงามมากนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยแต่ว่าวันนี้คนเงียบมากรถไฟแทบจะไม่มีคนเลยดูดิสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแขอยู่ที่ทะเลสาบเซนต์มอริสนะคะตรงจุดนี้นะจะอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟนะคะออกมาจากสถานีรถไฟเซนต์มอริสนั้นให้เดินนะคะมาทางทะเลสาบที่ไม่ใช่ทางในเมืองนะออกมาเราก็จะเจอวิวทะเลสาบนะคะเป็นเงาตัดกับแสงแดดแบบนี้นะสวยงามมากค่ะทุกคนเซนต์มอริสคือสวยมากนะคะแขแนะนำเลยนะนี่คือเป็นจุดแรกที่ถ้ามาถึงเซนต์มอริสแล้วแขแนะนำเลยว่าให้มาเดินเล่นรอบทะเลสาบเซนต์มอริสเพื่อจะมุ่งหน้าไปยังทะเลสาบสเตตต์นะคะเดี๋ยวไปต่อกันเลยค่ะทุกคนลา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 แขจะบอกว่าอากาศวันนี้โคตรหนาวเลยอ่ะลบ1องศาแล้วที่นี่นะอุณหภูมิก็จะหน้าร้อนก็จะอยู่ประมาณ10ถึง15องศาประมาณนี้นะคะเขาก็จะหนาวเย็นตลอดนะคะก็อากาศค่อนข้างเย็นยิ่งเป็นช่วงหน้าหนาวในช่วงโนเวมเบอร์ดิเซมเบอร์นะโหยิ่งหนาวไปใหญ่กันใหญ่เลยค่ะใครที่มาเที่ยวเซนต์มอริสนะแขแนะนำให้มาถ้าจะมาช่วงหิมะนะให้มาช่วงเดือนธันวาคมเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาก็จะมีการปรับปรุงและหิมะเนี่ยมันก็ยังไม่เต็มมากก็อาจจะแบบไม่ได้สวยแบบงามมากเท่ากับทุกคนคิดไว้ว่าอาจจะต้องเป็นแบบหิมะเต็มไปหมดเลยนะคะก็แนะนำเลยนะโอ้เป็นวันที่แขรู้สึกว่าเป็นอีกวันนึงที่หนาวแล้วแบบปากแข็งหมดแล้วอ่ะหูยไม่ไหวแล้วทุกคนสงสัยวันนี้จะได้กลับบ้านเร็วไปแล้วสวยมากทุกคนตอนนี้มาถึงทะเลสาบสแตทแล้วซึ่งตอนนี้ทะเลสาบก็คือแข็งไปหมดเลยจ้าคือตอนนี้ตรงนี้มันใสมากนะแต่ว่ามันแข็งมากค่ะตอนนี้ก็คือมันอากาศมันเย็นมากเลยทำให้ทะเลสาบตรงนี้กลายเป็นน้ำแข็งแล้วดูนะว่าจะแตกหรือเปล่าแขจะเดินลงไปบนทะเลสาบที่แข็งแล้วแต่มันก็อาจจะแตกได้นะเดี๋ยวเราไปดูนะว่าแขจะอยู่ได้นานแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามันเสียวจริงๆว่ามันเสียวแค่ไหนเดี๋ยวดูนะนี่นะทุกคนนี่คือแม่น้ำนะแล้วตอนนี้มันเย็นจนแบบมันแข็งไปหมดเลยนะแล้วดูเฮ้ยเสียวเสียวอายดูดิตรงนี้มันยังใสอยู่เลยอ่ะ
นี่ก็เป็นอีกกิจกรรมที่แนะนำนะคะให้มาลองดูกันนะเดินเล่นลงตรงทะเลสาบนะแต่ว่าดีๆนะทุกคนเพราะว่าถ้าบางที่ที่มันยังแบบมันยังไม่แข็งมากอะบางคนนะก็เคยแบบตกลงไปนะจ้าขึ้นมาก็ขึ้นหนาวมากเลยนะตอนนี้แค่แบบขออยู่แค่นี้พอเฉียวเว้ยทุกคนพอเฉียวเลยเหรอพอแล้วอยู่ไม่ได้แล้วไปแล้วค่ะวันนี้ฉันเดินเข้าป่าฉันเจอหิมะกองใหญ่จะถามว่าจะเยอะไปไหนเพราะตอนนี้ฉันหนาวมากมายไม่ไหวจะแข็งตายแล้วหิมะตรงนี้สวยงามมากเลยอ่ะมันเป็นเกล็ดๆอะค่ะเดี๋ยวดูนะเซนต์มอริสเป็นเมืองที่มีแสงแดดตลอดทั้งปีแม้แต่ในฤดูหนาวในเมืองนี้ยังมีบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติตั้งอยู่ในอดีตมีกษัตริย์และพระราชวงศ์มากมายเดินทางมายังน้ำพุร้อนแห่งนี้ด้วยความเชื่อว่าสามารถบำบัดโรคได้ตรงนี้นะคะจะมีแบบว่าทะเลออกมาจากทะเลสาบนะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่โรงแรมหนึ่งที่สวยมากตอนนี้แขกกำลังขึ้นมาข้างบนแล้วตรงนี้จะเป็นแบบมิวเซียมนะคะทุกคนพอเดินแบบล้อทะเลสาบมาเรื่อยๆนะจะเห็นโรงแรมสวยๆนะคะแล้วเห็นเป็นมิวเซียมแกลเลอรี่นะตรงนี้จะขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นมาแบบสูงมากน่าจะ5ชั้นได้ค่ะคือขึ้นมาจนถึงแบบจะถึงภูเขาอยู่แล้วอะดีไม่ต้องเดินสบายเลยค่ะดูดิตรงนี้เขาเรียกว่าเซนต์มอริสดีไซน์แกลเลอรี่นะคะเป็นที่ที่มาแล้วคุ้มมากมาปุ๊บมาถึงเลยดูดิเลิศค่ะเข้าไปในเมืองแล้วค่ะทุกคนตรงนี้คือพาเลทโฮเทลนะคะคือเป็นโฮเทลของเซนต์มอริสที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็ราคาสูงมากๆนะคะแต่ว่าคนที่มีสตังค์ก็จากทั่วทุกมุมโลกนะคะก็ยินดีจ่ายแต่ว่าวันนี้ปิดนะเพราะว่าช่วงโควิดมันเงียบแล้วก็ช่วงเดือนนี้โนเวมเบอร์มันยังไม่โรงแรมส่วนมากแล้วก็หลายๆที่เขาจะปิดปรับปรุงกันแล้วจะเปิดอีกทีตอนเดือนธันวาคมนะคะเพราะว่าหิมะยังมาไม่เต็มทุกคนก็จะมาเล่นสกีรีสอร์ทที่นี่นะคะตอนนี้มันก็เลยจะบรรยากาศเงียบๆหน่อยลองดูนะเซนต์มอริสเป็นเมืองสกีรีสอร์ทสุดหรูที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเป็นต้นแบบเมืองรีสอร์ทฤดูหนาวอื่นๆด้วยและยังมีชื่อเสียงจากการเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆในการท่องเที่ยวเทือกเขาแอลป์ในสวิตเซอร์แลนด์เป็นเมืองที่มีบรรยากาศริมทะเลสาบอันน่าทึ่งและมีเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะซึ่งดึงดูดใจเศรษฐีและเหล่าคนดังมาตั้งแต่ยุคทศวรรษที่1860โดยมีกิจกรรมต่างๆคือเล่นสกีเดินป่าขี่จักรยานว่ายน้ำและกอล์ฟท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามถ้าใครมีโอกาสอย่าลืมมาเที่ยวเซนต์มอริสกันด้วยนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน